สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโต๊ะกังเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยค่ะเย้ yeah. วันนี้นะคะคุณโอ้เรามีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างคะก็อย่างที่เกริ่นไว้เมื่อวานล่ะค่ะว่าวันนี้เราก็จะมีแหวนทองน้ำหนักเท่าไหร่อีกครึ่งสลึงใช่เมื่อวานเราบอกแล้วว่าเราทำแหวนครึ่งสลึงให้ชมกันใช่ค่ะแหวนครึ่งสลึงวันนี้นะคะวันที่3ธันวาจะไปสิงหาตายแล้ว3ธันวา2562ราคาก็อยู่ประมาณ 3,200 บาทนะคะใช่ค่ะก็ต่อรองได้นะลดได้ไหมคะลดได้สิคะถ้าเกิดมาหน้าร้านแล้วเนี่ยบอกว่าเป็นแฟนมาจาก YouTube เราคิดให้พิเศษเลยใช่ค่ะเต็มที่เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับผู้ชมที่แวะมาที่ร้านกันด้วยนะใช่แวะมากันเยอะนะใช่ค่ะมีความรู้สึกว่าแบบมีความสุขมากเลยอ่ะใช่เวลาแบบเราคุยกับลูกค้าใช่ว่าเขาแบบอุ๊ยดูทุกอันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้สึกแบบดีใจว่าทำแล้วมีคนดูนะคะค่ะก็มาดูกันที่แหวนดีกว่าคุณอุ๊เราพูดกันนานแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้บรรยายเรื่องสินค้าเนาะเรื่องแบบลายสวยๆอะไรอย่างนี้ค่ะลายนี้นะคะก็จะเป็นแหวนครึ่งสลึงขนาด51ค่ะก็คือ51เนี่ยหมายถึงเส้นรอบวงของนิ้วนะคะของแหวนประมาณนั้นค่ะลายนี้ล่ะคะคุณอู๋อันนี้เป็นแหวนหัวโป่งนะคะสังเกตว่าตรงหัวจะใหญ่กว่าวงอื่นๆเลยนะคะนี่ค่ะตอนสวมใส่ใช้งานสำหรับมือคุณผู้หญิงใส่ออกมาก็จะเต็มนิ้วประมาณนี้เลยนะคะใช่ค่ะแต่จริงถึงแม้จะเป็นครึ่งสลึงนะคะเขาคุณผู้ชายก็ใส่ได้ใส่ได้ไซส์ใหญ่ๆเราก็มีนะแหวนครึ่งสลึงอ่ะนะคะไซส์ใหญ่เราก็มีเราจะมีแบบเส้นรอบวงถึงประมาณ65 67เลยก็มีค่ะครึ่งสลึงใหญ่มากๆนะคะแต่ว่าต้องทำใจนิดนึงว่าถ้าไซส์ใหญ่มากขนาดนั้นอาจจะไม่มีลายให้เลือกมากนักนะคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถึงแม้ว่ามันจะครึ่งสลึงแต่ว่ามันก็เหมือนกับเราได้ค่อยๆซื้อค่อยๆออมเนาะค่อยๆซื้อเก็บสะสมไปนะคะใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะเล็กสำหรับนิ้วผู้ชายไปนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทรงหัวโป่งว่าผู้ชายใส่ก็ดูไม่เล็กน่าเกียดนะคะใช่ค่ะมันดูไม่เล็กไม่ใหญ่ก็ยังใหญ่อยู่ดีถ้าเป็นทรงนี้นะค่ะถ้าเป็นทรงหัวโป่งใช่วันนี้ก็มีหลากหลายแบบมากๆนะคะทั้งแบบผู้หญิงแบบผู้ชายมาแนะนำแล้วก็ผสมแบบให้ดูนะคะแตกต่างกันไปอย่างลายนี้ก็ขายดีอันนี้เป็นลายฉลุนะคะใช่นะอันนี้หัวโป่งอีกแล้วค่ะหัวโป่งเนี่ยเราจะมีหลายแบบลวดลายมากนะคะการตัดลายเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็คือจะเป็นทรงที่ขายดีที่สุดแหละเป็นทรงที่ขายดีที่สุดจริงค่ะอันนี้คอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ไม่พูดถึงว่าถึงแม้ว่าแบบเวลาเราทำคลิปเนี่ยมันอาจจะดูไม่โดดเด่นนักนะแต่ว่าก็จะเป็นลายถือว่าเป็นลายขายดีเนี่ยค่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าทำเอาใจแบบผู้ชมเอายอดไลค์เอาลายเก๋ๆลายสวยๆอะไรประมาณนี้ก็มีอีกเยอะนะค่ะเดี๋ยวเราได้รับชมกันแน่นอนค่ะก็จะมีแบบทั้งลายโบลายหัวใจลายอะไรอีกคุณอุ๊ที่ขายดีๆแหวนโดนัทอะไรอย่างนี้นะคะมีลงไว้ไหมแหวนโดนัทมีบ้างนิดหน่อยค่ะโอเคเนาะรอบนี้ก็จะมาเน้นลายแหวนหัวโป่งแล้วก็เป็นพวกแหวนแฟชั่นค่ะค่ะนี่แหวนหัวโป่งอีกวงนึงใช่คุณลูกค้าบางคนอาจจะเอ๊ะมันต่างกันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเผินๆมันคล้ายกันมากเลยแต่ละลายค่ะเขาจะตัดลายแตกต่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะใช่บางทีตัดเอียงซ้ายเอียงขวาก็เป็นคนละลายแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวโป่งอีกทรงนึงที่ต่างจากทรงเมื่อกี้จะเป็นหัวโป่งเหลี่ยมนะคะใช่ค่ะแบบนี้ก็คือเขาจะตัดลายแล้วก็ทับลายเนี่ยตลอดทั้งวงเลยจนกระทั่งถึงท้องวงเลยความละเอียดของงานค่อนข้างดีมากค่ะอันนี้ขัดสายแล้วก็ตัดขอบเงานะคะใช่ค่ะก็คือแบบถ้าเป็นลายแบบเมื่อกี้จะเด่นมากนี่ลายนี้ขายดีมากนะคะอันนี้เป็นแหวนพิกุลนะคะค่อนข้างตันเนาะไม่โป่งเหมือนวงเมื่อกี้สังเกตวงนี้ต้องบอกก่อนว่าตรงท้องวงเนี่ยไม่ได้เป็นตัวดอกพิกุลอันนี้ไม่ได้พิกุลรอบวงใช่ข้อดีก็คือว่าจะแบบทนกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาเราไปจับนู่นทำนี่อะค่ะมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวใช่จริงๆมันมีรุ่นนึงที่เป็นรอบวงด้วยนะรอบวงเลยก็มีใช่ค่ะแต่ว่ารอบวงนี่รู้สึกว่าจะเป็นสลึงนึงขึ้นไปนะคะโนครึ่งหลึงมีค่ะครึ่งหลึงก็ยังมีอยู่จะเห็นทีนะคะมีหน้าร้านมีค่ะตอนนี้นะคะก็จะบอกแค่ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันรอบวงเนี่ยอาจจะสวยจริงแต่การใช้งานอาจจะสู้แบบครึ่งวงไม่ได้นะลายต่อมาคุณอู๋โลมาคู่แล้วก็มีหัวใจตรงกลางนะคะอันนี้จะเป็นก้านคู่นี่ค่ะตรงตัวท้องวงก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ลายหัวใจคู่ค่ะ
่ะอันนี้หลายก้านเลย4ก้านนะคะก้านใช่ตัวท้องวงก็จะเป็นตัดเงาธรรมดาเลยนะคะใช่ค่ะนี่สวมใส่ออกมาวงนี้ค่อนข้างเต็มหน้านิ้วเลยค่ะนี่สวยนะสวยดีค่ะวงนี้เก๋ๆแล้วก็งานเป็นลายแฟชั่นอย่างที่บอกค่ะวันนี้มาหลายลายหลายแนวต้องเอาใจหนุ่มๆด้วยเพราะว่าใน YouTube ของเราเนี่ยมีแฟนคลับที่เป็นทั้งคุณเป็นคุณผู้ชายเยอะมากค่ะเนาะใช่คุณผู้ชายเยอะนะที่อยู่ใน YouTube นะคะจะเยอะกว่าช่องทางอื่นเลยนะคะใช่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นรูปหัวใจดวงเดียวเลยเป็นก้านคู่นะคะเป็นแหวนแฟชั่นอีกเช่นกันค่ะค่ะอันนี้ก็คือแบบให้พี่หนุ่มๆดูแบบว่าซื้อให้แฟนได้ด้วยใช่ซื้อให้ตัวเองได้ด้วยของขวัญปีใหม่ให้แฟนนะคะราคาเบาๆเนาะถ้าเกิดว่าชอบวงไหนก็แท็กแฟนไปค่ะค่ะแล้วแฟนก็จะแบบว่าไม่เห็นพอดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่แกล้งไม่เห็นอะไรอย่างนี้ก็คือแบบมาดูคองกันที่โต๊ะกลางเซนจูรี่กันอะไรประมาณนี้เนาะใช่ลายนี้เป็นลายอินฟินิตี้อีกแบบนึงเก๋ดีคุณอู๋ใช่ค่ะเก๋มากอันนี้เป็นแหวนหน้ากว้างเลยนะคะอันนี้ต้องเผื่อไซส์นิดนึงเนาะพวกแหวนหน้ากว้างๆใช่อุ๊ยลายดอกนี้ดอกนี้เรียกดอกอะไรนะคามิเลียดอกคามิเลียนะคะวันนี้ก็ดูกันจุใจแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าทำมาให้ดูใหม่ช่วงนี้คลิปก็จะมาบ่อยๆเลยมีให้ดูกันทุกวันเลยใช่จะพยายามมาให้หายคิดถึงนะค่ะอย่าลืมพยายามจะมาทุกวันให้ได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย